เพื่อนไม่สนิทหนังตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าประกวดออสการ์จากค่าย GDH หนังแม่งแบบแม่งควรค่าจะไปชิงออสการ์เขาด้วยเหรอวะเออไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งหนังไทยจริงๆครับเพราะว่าแค่เดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยคือไม่นับทั้งปีนะแค่เดือนนี้เนี่ยแม่งมีหนังไทยที่ตบเท้าเข้าโรงโอ้โหน่าสนใจมากครับถ้าไม่นับแค่ในโรงหนังนะในสตรีมมิ่งอย่าง Netflix ก็มีมนต์รักนักพากย์ที่ผมคิดว่าโอ้โหใช้ได้เลยเว้ยหนังแบบแนวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูนานแล้วซึ่งถ้าเป็นหนังในโรงก็จะเป็นเรื่องอะไรนะของแขกหรือหนังผีอย่างฉี่หยดเอ้ยที่หยดนะฮะก็ซึ่งผมก็ดูมาแล้วนะไอ้ที่หยดเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวกันตอนหลังแล้วก็ไอ้อีกเรื่องนึงที่แบบสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยเลยก็คือเรื่องสัปเหร่อครับที่ผมก็ดูมาแล้วก็ชอบมากเหมือนกันเว้ยซึ่งก็น่าจะทำรายได้แต่600ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดครับซึ่งมาวันนี้ก็มาถึงคิวหนังใหม่จาก GDH ครับที่เขาได้รับขนานนามว่าส่งจะเอาหนังเรื่องนี้เนี่ยไปส่งเข้าประกวดเข้าชิงออสการ์ครั้งที่69นี้นะครับซึ่งไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งได้รับเกียรติเลยนะเว้ยแบบท่ามกลางหนังไทยหลายๆเรื่องของปีเนี้ยซึ่งมันก็ทำให้ผมคาดหวังไงซึ่งก็ต้องบอกตามตัวนะครับว่าหลังจากที่ผมได้ดูไอ้เพื่อนไม่สนิทไอ้ตัวอย่างหนังของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับผมว่ายิ่งผมแบบรู้ว่ามันจะเป็นหนังแนวไหนเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคือมันไม่ได้ตบให้ผมอยากจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เลยเว้ยแต่เป็นเพราะว่าที่ผมเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนังตัวแทนของประเทศไทยเว้ยที่จะไปชิงออสการ์ซึ่งมันจะต้องมีอะไรดีสิหรือมันจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจกว่าหนังหลายเรื่องของไทยปีนี้ใช่ไหมซึ่งหลังจากที่ผมได้ดูไอ้เพื่อนแม่สนิทจบแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกครับว่ามันเป็นหนังดีครับแต่มันยังดีไม่พอครับสำหรับผมนะเพื่อนไม่สนิทครับเป็นหนังที่เรียกได้ว่าถ้าคุณต่อไม่ติดตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนะหรือคุณไม่อินกับบริบทของหนังในการเล่าเรื่องของหนังหรือสิ่งที่หนังอยากจะเล่าคุณต่อไม่ติดคุณไม่คอนเนคกับมันเนี่ยผมว่ามันเริ่มยากแล้วเริ่มยากที่คุณจะแบบคุณจะชอบหนังเรื่องนี้แบบมากนะซึ่งผมก็จัดตัวเองผมแคทิกอไรซ์ตัวเองให้อยู่ในแบบกลางๆเว้ยคือก็ไม่ได้สนใจมากอะไรขนาดนั้นแต่ก็ดูได้แต่ก็ไม่ได้แย่อะไรอย่างนี้อาจจะด้วยเพราะว่าไอตัวการเล่าเรื่องหรือบทหนังเนี่ยแม่งค่อนข้างจะนิชนิดนึงก็คือไอเรื่องราวของพระเอกที่จะต้องแบบไปถ่ายทำหนังสั้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างจะมีกำแพงกับคนดูนิดนึงเว้ยถึงอย่างน้อยก็สำหรับผมนะคือผมจะรู้สึกว่าผมจะอินกับมันไหมอ่ะคือกูเป็นแค่คนชอบดูหนังเว้ยกูไม่ได้อยากทำหนังสั้นกูจะอินไหมหรือมันจะสนุกไหมอะไรแบบเนี้ยหรือถึงแม้ว่าไอ้เพื่อนแม่สนิทเนี่ยมันจะไม่ได้ไปโฟกัสเกี่ยวกับการทำหนังทั้งเรื่องอะไรแบบนั้นเว้ยคือไม่ได้แบบโอ้ถ่ายทำแบบโอ้สอนว่ามึงต้องตั้งกล้องอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้ต้องมีบทอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่หนังแบบอะไรแบบนั้นแบบโป๊แตกอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เว้ยคือหนังมันจะมีการเล่าเรื่องสไตล์มิตรภาพความรักอะไรสไตล์ GDS อย่างเงี้ยทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเว้ยแต่ผมกลับรู้สึกอีกแบบนึงเว้ยคือผมกลับชอบพาร์ทที่เป็นการถ่ายทำหนังสั้นของเพื่อนๆมากเว้ยคือผมรู้สึกว่าผมอินกับส่วนนี้มากที่สุดทั้งที่ผมคิดว่าไว้ก่อนดูไว้ว่าผมจะไปอินกับมันได้ไงวะแม่งถ่ายทำหนังสั้นอะไรแบบเนี้ยแต่แม่งกลายเป็นว่าผมชอบพาร์ทนี้มากที่สุดซึ่งถ้าไม่ใช่พาร์ทไอการทำหนังสั้นอะไรแบบนี้เนี่ยพอหนังแม่งตัดไปพาร์ทอื่นๆของเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งน่าเบื่อสัตว์คือผมอะงงกับประเด็นของหนังเรื่องนี้มากครับคือหนังแม่งเล่นประเด็นตรงที่ว่าไอตัวพระเอกเนี่ยแม่งไม่ใช่เพื่อนสนิทกับไอตัวโจก็คือเป็นไอเพื่อนที่แม่งตายไปแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้อาจจะสปอยนิดนึงคือแต่กูเห็นมึงย้อนอดีตทีไรเนี่ยมึงตัวโจไอตัวพระเอกเนี่ยมึงตัวติดกันตลอดคืออย่างงี้ไม่ใช่เรียกว่าเพื่อนสนิทแล้วเรียกว่าเฮียอะไรวะคือมึงจะแถว่าเป็นเพื่อนที่แบบเป็นแค่เพื่อนกันยังไม่สนิทเกือบจะสนิทกันอย่างงี้เหรอออย่างงั้นก็ได้เว้ยแต่ยังไงก็ตามครับตอนท้ายๆของเรื่องเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกที่ว่าไอ้เพื่อนแม่สนิทเนี่ยตัวหนังมันก็เริ่มจะมีน้ำหนักกับเขาบ้างก็คือตอนที่ตัวไอ้ตัวเป้ตัวพระเอกเนี่ยแม่งไม่ใช่แค่แบบจะต้องมาทำหนังเฉยๆธรรมดาและแต่ไอ้ตัวเป้เนี่ยแม่งมีแรงกดดันครับก็คือแรงกดดันที่ว่ามึงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเว้ยมึงต้องทำหนังเท่านั้นไม่งั้นมึงจะไม่มีมหาลัยเรียนยิ่งมึงไปท้ากับพ่ออะไรแบบนี้ด้วยว่าถ้าแบบถ้าผมทำหนังเรื่องนี้ไม่ประสบสำเร็จผมจะกลับไปทำงานกับพ่ออะไรแบบเนี้ยหรือจะเป็นตอนที่ตัวเป้เนี่ยแม่งจะต้องเลือกว่าจะทำหนังต่อดีไหมวะกูทำไปกูก็ทรยศเพื่อนคนอื่นแต่ถ้ากูไม่ทำตัวกูเองก็ลำบากกูไม่มีที่เรียนอะไรเนี้ย
ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบสำหรับหนังเรื่องนี้ครับซึ่งตอนช่วงต้นเรื่องของเพื่อนไม่สนิทเนี่ยผมก็ชอบนะตอนต้นเรื่องที่แบบเออโทนหนังแม่งออกแนวปันๆน่ะเล่นมุกปันๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แนวแบบโบ๊ะบะนะแต่แบบมันจะปันๆไปเรื่อยๆมันก็แบบเออกุ้มกิ้มไปได้แล้วก็บางฉากเนี่ยแม่งมีความเล่นใหญ่เว้ยเออถ้าทุกคนได้ดูตอนต้นๆเรื่องมันจะมีฉากที่แบบอยู่ตรงหน้าเวทีอะไรเงี้ยเออแม่งแบบเล่นใหญ่กันเหลือเกินว่ะซึ่งผมก็ว่าเออโอเคเว้ยซึ่งมันก็ทำให้ตัวบริบทของตัวพระเอกในการที่แบบเออไม่จะต้องจำเข้าไปอยู่ในซิทูเอชันนั้นก็คือแบบแม่งดูบานปลายดีทำให้แบบตัวพระเอกเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการในตัวหนังสั้นอะไรแบบนี้มาพูดถึงไอ้ตัวเพื่อนของพระเอกครับโจก็คือไอ้คนที่ตายไปแล้วอ่ะก็คือระหว่างดูผมรู้สึกว่าทำไมมึงเป็นบุคคลที่แบบเป็นนักปรัชญาแบบนั้นวะคือมันจะชอบแบบพูดอะไรที่แบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นแบบมนุษย์เราแม่งมีเพื่อน150คนบ้างล่ะหรือแบบคนเราจะเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยก็คือเราต้องบอกความลับซึ่งกันและกันเอออะไรแบบเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ตัวละครโจเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวละครที่ดูการ์ตูนญี่ปุ่นไปนิดนึงเว้ยซึ่งพอดูไปเรื่อยๆครับเพื่อนไม่สนิทผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเชื่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในหนังอ่ะคือมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบไอ้ตัวนักเรียนเนี่ยทั้งโรงเรียนแม่งแบบโอ้อยากจะเอาใจช่วยโจมากจะทำหนังสั้นอยากจะเอาใจช่วยพระเอกมากอะไรแบบเนี้ยโอ้โหรวมตัวกันไปนู่นไปนี่บ้างล่ะคือแบบกูถามจริงชีวิตจริงแม่งเป็นอย่างนี้จริงเหรอวะคือแม่งเป็นไปได้ยากเว้ยคือมันเป็นไปได้แต่แม่งเป็นไปได้ยากหรือตอนกระทั่งที่แบบตอนไปกลางๆเรื่องแล้วก็คือมันจะมีไอ้เพื่อนของไอ้ตัวโจที่แบบแม่งเป็นป่วยเป็นโรคไม่สบายใกล้จะตายเนี่ยก็คือแม่งรวมตัวนัดกันไปบ้านไอ้โอมก็คือมันชื่อไอ้โอมแล้วแบบย้ำนะครับว่าเพื่อนทั้งห้องเหี้ยแม่งไปบ้านแบบไม่ได้นัดหมายแบบไปกันทุกคนยกเว้นไอ้โจที่แม่งตายไปแล้วแล้วไอ้โอมันก็ถามว่าเออมีใครอยากฟังหนังสั้นที่มันแต่งบ้างไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนทั้งห้องมันก็แบบเอออยากฟังเว้ยมันเป็นไปได้เหรอวะแล้วแบบเพื่อนทั้งห้องมันก็แบบโอ้โหยืนนั่งตั้งใจฟังกันเงียบกิ๊บนั่งฟังไอ้เหี้ยโอมเนี่ยเล่าเรื่องเป็นวรรคเป็นเวรเลยก็คือไอ้เรื่องดอกไม้ไฟอะไรนะไอ้ดอกไม้ไฟกับแสงดาวเออแบบนั่งฟังเป็นเด็กน้อยนั่งฟังจนจบเรื่องโอ้โหจีเนียสคือผมแบบไอ้เหี้ยมันมีเหรอวะแบบไปบ้านเพื่อนไปนั่งฟังเพื่อนเล่าเรื่องหนังสั้นซึ่งมันเป็นไอ้เรื่องดอกไม้ไฟกับแสงอะไรนะแสงดาวที่แบบเนื้อเรื่องแม่งเขาจะแบบอุปมาอุปไมยชิบหายมันจะมีเด็กที่ไหนวะมายืนฟังไอ้เรื่องพันนี้กันจนจบอะเออไม่มีเว้ยเวลากูไปบ้านเพื่อนเนี่ยกูจะต้องอยากไปเฮฮากินเหล้ากินอะไรก็กินเนอะมึงจะต้องไปเฮฮาปาจิงโกกันไม่ใช่มานั่งเล่านิทานอีสปนั่งฟังนิทานกันโอ้โหเป็นไปไม่ได้เว้ยซึ่งปัญหามันคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาก็คือตัวหนังเนี่ยมันทำให้ผมเชื่อไม่ได้ครับว่าไอ้เรื่องดอกไม้ไฟกับแสงดาวเนี่ยแม่งคือหนังสั้นชนะเลิศเออคือผมไม่รู้สึกเลยเว้ยว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งดีงามตรงไหนวะคือมาถึงไอ้ตัวหนังเพื่อนไม่สนิทเนี่ยแม่งก็จับยัดมาเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้นะไอ้แสงจันทร์กับแสงดาวอะไรเนี่ยแม่งโคตรดีแม่งดีมากแม่งดีงามซึ่งผมเป็นคนดูผมทำอะไรได้อะนอกจากต้องปล่อยเลยตามเลยไหลไปกับหนังของมันเออก็สำหรับดอกไม้ไฟและแสงดาวนะครับเอ้ยไม่ใช่ก็สำหรับเพื่อนไม่สนิทนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ 6.5 เต็ม10ครับโอ้โหก็อย่างที่ผมบอกครับผมชอบแค่พาร์ทตอนที่ตัวพระเอกกับเพื่อนๆเนี่ยแม่งทำหนังกันคือมันก็ดูแบบสนุกดีเว้ยก็คือเราก็ได้รู้แบบทุกตำแหน่งก็คือมีค่ามีความสัมพันธ์หมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นตากล้องคุณจะเป็นนักตัดต่ออยู่ไฟพ็อปหรือจะเป็นผู้กำกับอะไรแบบนี้คือหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งมากับคำที่ว่าเข้าชิงออสการ์นี่แหละมันก็เลยทำให้เราคาดหวังเป็นพิเศษแล้วพอเราตัวหนังเนี่ยมันไม่ได้เท่าที่เราหวังอ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบโอ้โหอย่างนี้เองเหรอวะอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับผมไอ้เพื่อนไม่สนิทเนี่ยผมว่าหนังแม่งค่อนข้างแบบดำเนินเรื่องวนอยู่กับที่ฮะแม่งไม่ไปไหนเลยเนื้อหาไอ้เหี้ยแล้วแบบเนื้อเรื่องแม่งก็แบบไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าแม่งค่อนข้างอยู่กับที่เลยเว้ยตอนจบก็แบบอีหลอบเดิมครับตามสไตล์หนัง GDH มีความหวานอมขมกลืนแต่สุดท้ายแล้วรวมๆก็คือแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งก็คือยังไงครับแม่งก็ยังไม่หลุดอะไรจากแบบเซฟโซนของพวกมึงอะโอ้ยของคุณ GDH อะครับซึ่งผมต้องบอกตามตรงครับว่าไอตอนช่วงบทสรุปของหนังเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ว่ะคือผมว่ามันดูขัดแบบบอกไม่ถูกเว้ยหลายๆอย่างมันดูไม่ค่อยธรรมชาติแบบที่มนุษย์เราจะทำกันอ่ะแหมทุกคนลองคิดดูว่าแหมตอนสุดท้ายตัวพระเอกนางเอกมึงทะเลาะกันแทบตายแล้วอยู่ดีมึงก็คืนดีกันอย่างง่ายดายเว้ยคือมึงต้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้ตัวนางเอกเนี่ยแม่งปาไฟหนังสั้นทิ้งลงพื้นแล้วรถก็ทับไฟนั้นไปคือนี่อย่างนี้แม่งเท่ากับว่าไอ้ตัวนางเอกเนี่ยแม่ง
จบอนาคตของตัวพระเอกเลยนะเว้ยเพราะพระเอกแม่งไม่มีที่ไปแล้วนอกจากต้องเอาหนังสั้นเนี่ยเพื่อที่จะรับคัดเลือกแล้วก็เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วสุดท้ายยังไงไอตัวนางเอกก็ไปขอโทษพระเอกครับแบบขอโทษนะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายไอตัวพระเอกก็ขอโทษกลับคืนเหมือนกันกูนี่แบบปวดหัวมากอะไรวะไอ้เหี้ยก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ก่อนไปผมฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบทด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ TikTok ดูบทด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดูบทต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ